ต่อกันที่เรื่องของอาหารกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็มีการจัดค่ายเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารนะคะแล้วก็จัดการประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงขึ้นมาด้วยค่ะนายอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะได้มีการเปิดโครงการค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารครัวแมลงแจมครัวโลกครั้งที่2เพื่อประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็แผนธุรกิจจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินนะคะโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆมาให้ความรู้ค่ะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารความปลอดภัยอาหารการถนอมรักษาการแปรรูปแมลงทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แผนธุรกิจการพัฒนาโมเดลธุรกิจเรื่องแมลงการเสวนาจากผู้ประกอบการแมลงการศึกษาดูห้องปฏิบัติการของอุทยานวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่จะให้นักศึกษาแบ่งกันเป็นทีมนะคะแล้วก็มาแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงนะคะการนำเสนอโมเดลธุรกิจการจัดจำหน่ายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้พัฒนาตนเองไปสู่นักรบพันธุ์ใหม่ค่ะหรือว่าการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่าสตาร์ทอัพนะคะตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะน่าสนับสนุนนะคะแมลงไทยจะไปอินเตอร์ก็คราวนี้ฝรั่งนิยมนะคะเขาบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนที่สูงด้วยแล้วก็อร่อยอีกด้วยนะคะ